การจะชิงวานกคุนิกคืนให้กลับมาเป็นของชาวแคว้นวะอย่างสมบูรณ์ก็คือต้องจัดการไคโดผู้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในตอนนี้โมโมซุเกะผู้นำของเหล่าซามูไรได้กลายเป็นมังกรตัวใหญ่และกำลังบินขึ้นไปยังเกาะโอนิกาชิมะพร้อมกับลูฟี่เพื่อหวังจะเผด็จศึกกับไคโดมาดูกันครับว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอีกหน่อยเดี๋ยวซื้อสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1025ซึ่งตอนนี้นะครับมีชื่อว่าภาพมังกรคู่ต่อจากตอนที่ผ่านๆมานะครับโมโมซุเกะนะครับก็ได้มีอายุไขร่างกายนี่เพิ่มขึ้นอีก20ปีเป็นปัจจุบันนี้นะครับโมโมซุเกะนั้นมีอายุร่างกายอยู่ที่28ปีที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าชิโนบุนี่ได้ใช้พลังของเธอทำให้โมโมนั้นมีอายุร่างกายเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งโมโมซุเกะนะครับเขาก็ได้กลายร่างเป็นมังกรตัวใหญ่น่าเกรงขามซึ่งลูฟี่นะครับก็พยายามที่จะเรียกโมโมให้บินขึ้นไปยังเกาะโอนิงาชิมะเฮ้มัวทำอะไรอยู่นะโมโมบินขึ้นไปซิซึ่งโมโมนั้นก็พยายามที่จะเถียงลูฟี่ละรู้แล้วนะแต่ร่างกายมันไม่ยอมขยับสักทีแค่ชูคอขึ้นนี่รู้ไหมว่าความสูงมันก็ปาเข้าไปตั้งกี่เมตรแล้วนะพอได้ยินโมโมพูดอย่างนั้นลูฟี่ก็ตอบกลับไปในทันทีใครจะไปรู้ฟะจุบ้าขนาดโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังกลัวความสูงอีกหรอโมโมก็เลยเถียงลูฟี่กลับมาเงียบไปเลยมันเสียมารยาทนะนักรบยังไม่กลัวสิ่งใดทั้งนั้นส่วนลูฟี่นั้นก็ได้พูดสวนกลับไปแล้วงี้จะตัวใหญ่ไปเพื่ออะไรฟะนายเป็นมังกรไม่ใช่หรือไงบินขึ้นไปเลยเซ่โมโมนี่ก็มีท่าที่ลังเลรู้แล้วอย่ามาเร่งกันสิส่วนลูฟี่นั้นก็ได้พูดต่อต้องเร่งสิฟะนี่ฉันรีบอยู่นะไฟขืนปล่อยให้ไคโดอารวาสนานๆเข้าเดี๋ยวทุกคนก็เสียดมันกันหมดล็อกโมโมนั้นก็เลยตอบกลับไปก็บอกแล้วไงว่ารู้แล้วส่วนลูฟี่นั้นก็ยังพูดต่อบินไปเลยซึ่งโมโมตอนนี้ก็กำลังสับสนกระวนกระวายรอเดี๋ยวสิครับตัวท่านชิโนบุแล้วก็พวกกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดก็ได้จะยืนดูพวกเขา2คนนี่ถกเถียงกันแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่ดาดฟ้าโดมหัวกะโหลกของเกาะโอนิงาชิมะหลังจากที่ไคโดกับยามาโตะได้ใช้ท่าอัศนี8ทิศโจมตีเข้าใส่พร้อมกันผลปรากฏว่าที่หัวของไคโดนั้นมีเลือดออกนิดหน่อยส่วนท่านยามาโตะจู่ๆใบหน้าของเขานั้นก็เกิดร้าวแล้วแตกออกเป็นเสียงเหมือนกับกระจกโอ้ผากระจกเงาก็คือว่ายามาโตะนะครับได้ใช้พลังป้องกันร่างกายของตัวเองเอาไว้โดยการเคลือบเหมือนกับกระจกก็เลยทำให้ยามาโตะนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากเมื่อไคโดเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นป้องกันได้หรือและในจังหวะเดียวกันนั่นเองยามาโตะก็ได้พุ่งออกจากร่างกระจกเงาแล้วกระโดดขึ้นไปบนฟ้าใช้กระบองนั้นฟาดเข้าใส่หัวของไคโดพาสวรรค์เฮมันฮิโมโรกิริด้วยท่านี้นะครับได้ทำให้หัวของไคโดนั้นลงไปนอนคล้องอยู่กับพื้นซึ่งไคโดนั้นก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแกนี่มันกล้าหือกับฉันแล้วยังทำสีหน้าเสมือนตัวเองเป็นชาววาโนคุนิคนนึงเลยนะแล้วจากนั้นไคโดก็ได้ใช้กระบองนั้นฟาดเข้าใส่ยามาโตะนั้นดังต่อเนื่องซึ่งยามาโตะก็ได้ใช้กระบองของเธอนั้นป้องกันเอาไว้ในระหว่างที่โจมตีใส่ยามาโตะไคโดนั้นก็ได้พูดไปด้วยแต่ยังไงแกก็คือบุตรผู้สืบสายเลือดแห่งไคโดถึงตายก็ไม่มีวันหนีความจริงข้อนี้ไปได้หรอกต่อให้แกเสนอหน้าไปแบกภาระให้กับพวกมันคิดแล้วว่าไอ้พวกซามูไรที่บุกมาที่นี่จะยอมรับแกเป็นพวกเดียวกันได้เมื่อได้ยินไคโดพูดอย่างนั้นก็ทำให้ยามาโตะนั้นรู้สึกโมโหก็เลยใช้กระบองนั้นฟาดเข้าใส่หน้าของไคโดหุบปากเรื่องนั้นฉันไม่สนหรอกแต่การโจมตีของยามาโตะก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายให้กับไคโดซึ่งไคโดนั้นได้พูดต่อแกใช้ชีวิตตัวคนเดียวบนเกาะนี้มาตลอดได้แต่หนีหัวซุกหัวซุนไปทั่วเกาะแอบคลานอยู่ในห้องใต้หลังคาไปวันๆไม่เคยมีใครอยู่เคียงข้างแกทั้งนั้นซึ่งเมื่อยามาโตะได้ยินไคโดพูดอย่างนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนก็แล้วกันซึ่งเพื่อนที่ยามาโตะนึกถึงก็คือเอสนั่นเองแล้วยามาโตะก็ได้พูดต่อไม่สิเคยมีต่างหากส่วนท่านไคโดนั้นก็ได้พูดสวนกลับมานั่นสินะเจ้าพวกซามูไรเมื่อตอนนั้นก็เหมือนกันคนที่ทำดีกับแกไม่ว่าใครต่างก็ตายตกตามกันไปหมดเมื่อยามาโตะได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอนั้นก็นึกย้อนกลับไปในวันวานในสมัยที่เธอนั้นยังเป็นเด็กซึ่งในตอนนั้นลูกน้องของไคโดคนหนึ่งได้เอาอาหารมาให้กับยามาโตะท่านโอนิฮิเมะนี่อาหารกับผ้าห่มครับแต่ทว่าลูกน้องของไคโดคนนั้นกับถูกตึงไว้กับไ
แล้วถูกไคโดนั้นสั่งฆ่าซึ่งในตอนนั้นยามาโตะเธอก็แอบดูแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจซึ่งในตอนนั้นพวกลูกน้องของไคโดคนอื่นๆพวกเขาต่างก็พากันพูดคุยกันเฮ้ยทำไมจู่ๆหมอนั่นถึงโดนประหารล่ะก็มันนั่นแอบเอาอาหารไปให้ท่านโอนิฮิเมะน่ะสิป่านนี้แล้วท่านยังหนีอีกอยู่หรอเห็นบอกว่าอยากเป็นโอเด้งหรืออะไรนะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันไคโดได้ใช้กระบองนั้นฟาดเข้าใส่ที่หัวของยามาโตะจนทำให้ยามาโตะนั้นลงไปนอนคล้องอยู่กับพื้นแล้วไคโดก็กระหน่ำฟาดเข้าใส่ยามาโตะนั้นอย่างต่อเนื่องมิตรภาพก็แค่หน้ากากจอมปลอมที่จริงทุกคนก็กลัวแกกันทั้งนั้นคนน่ะต้องปกป้องด้วยกำลังแกเป็นถึงลูกของอสูรยังไงก็ไม่มีวันญาติดีกับมนุษย์ได้นั่นแหละคือชะตากรรมของแกยามาโตะซึ่งไคโดนะครับได้ใช้ฮาคิราชันนั้นคุมเข้าไปด้วยในการฟาดเข้าใส่ยามาโตะแต่ละทีแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่โมโมซุเกะอีกครั้งซึ่งในตอนนี้โมโมซุเกะนั้นเขาสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้แล้วแต่ท่าทีการบินของโมโมซุเกะนั้นมันค่อนข้างที่จะแปลกๆส่วนลูฟี่ที่อยู่บนหัวของโมโมก็ได้พูดขึ้นบินได้แล้วเยี่ยมมันต้องอย่างนี้สิโมโมส่วนโมโมนั้นก็ได้พูดขึ้นจะตรงไปไหนนะขอรับตรงไปตรงลูกเดียวซึ่งการบินขึ้นไปบนฟ้าของโมโมมันค่อนข้างที่จะเร็วมากๆพอเห็นอย่างนั้นลูฟี่ก็เลยพูดขึ้นเร็วดีแฮะแบบนี้แป๊บเดียวก็ตามทันแงส่วนท่านชิโนบุเธอก็ได้แต่ยืนดูพวกโมโมซุเกะซึ่งในตอนนี้นะครับโมโมซุเกะนั้นเขาหลับตาบินก็เลยบินมั่วไปหมดซึ่งลูฟี่นั้นก็พยายามที่จะบอกทางไปซ้ายซ้ายอีกดีละถึงโอนิงาชิมะแล้วที่ด่านฟ้ามีใครอยู่ด้วยพอได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นโมโมก็เลยพูดขึ้นด่านฟ้าหรือพอได้ยินโมโมพูดแปลกๆลูฟี่ก็เลยถามขึ้นนายเปิดตาอยู่หรือเปล่าเนี่ยโมโมก็เลยตอบลูฟี่กลับไปจูบ้าถ้าเปิดตาข้าน้อยจะบินได้หรือไงล่ะซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็ตกใจเป็นอย่างมากฮ่าซึ่งในตอนนี้นะครับโมโมเขาบินมั่วไม่เป็นทิศเป็นทางลูฟี่นั้นก็พยายามที่จะบอกเฮ้ผิดทางแล้วนี่ไม่ใช่ด่านฟ้าซะหน่อยซึ่งโมโมนะครับได้บินทะลุเข้าไปในโดมหัวกระโหลกห้องแสดงดนตรีเมื่อพวกลูกน้องของไคโดเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดูนออกมาจ้าบัวฮะคุณไคโดไม่สิไม่ใช่ส่วนทันดันควีนนั้นก็ตกใจมากเช่นกันเฮ้มีมังกรอีกตัวหรอตอนนี้นะครับทั้งพวกกลุ่มหมวกฟางแล้วก็พวกซามูไรพวกเขาต่างก็พากันตกใจเฮ้มังกรนี่มันอะไรกันนะส่วนทันดันโซโลก็ได้สังเกตเห็นลูฟี่ที่เกาะมังกรตัวนี้มาลูฟี่ในตอนนี้นะครับโมโมก็ยังคงหลับตาบินอยู่เฮ้ออะไรเกิดอะไรขึ้นซึ่งลูฟี่นั้นก็พยายามที่จะบอกโมโมหยุดนะโมโมทำอะไรของนายเนี่ยในตอนนี้นะครับโมโมนี่ก็บินมั่วไปหมดทะลุขึ้นไปยังชั้น2ที่นี่มันที่ไหนนะครับพอขึ้นมาที่ปราสาทชั้น2ซึ่งเมื่อบิ๊กมัมเห็นมังกรตัวนี้พวกเขาต่างก็พากันตกใจไคโดคิดนั้นก็ได้พูดขึ้นอะไรวะส่วนด้านลูฟี่นะครับตอนนี้ก็ยังคงร้องโหยหวนส่วนลอที่สังเกตเห็นลูฟี่ก็ได้พูดขึ้นมวกฟางส่วนท่านบิ๊กมัมนะครับเธอนั้นก็มีท่าทีตกใจนี่มันอะไรกันแล้วลูฟี่นั้นก็พยายามที่จะบอกโมโมตั้งสติหน่อยสิลืมตาได้แล้วโมโมพอได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นโมโมนั้นก็ได้ตอบกลับไปมีอะไรก็ไม่รู้เข้าตาข้าน้อยครับพอได้ยินคำตอบอย่างนั้นลูฟี่ก็เลยพูดกลับไปก็เล่นเอาหัวชนดะไปทั่วเลยนี่นาแล้วโมโมก็ได้บอกกับลูฟี่ทำอะไรสักอย่างที่สิลูฟี่แล้วลูฟี่นั้นก็ได้บอกกับโมโมตามองไม่ได้ก็ใช้ใจมองทางไปละกันโมโมนะครับก็ยังคงบินไปทั่วปราสาทซึ่งพวกลูกน้องของไคโดนี่ต่างก็พากันตกใจเฮ้ยจะชนกับกำแพงอยู่แล้วแล้วโมโมก็ได้บินขึ้นไปยังปราสาทชั้น3ในตอนนี้นะครับโมโมได้บินมั่วไปหมดรายงานจากชั้น3ของปราสาทขณะนี้ท่านไคโดกำลังอาฆาตไปทั่วไม่สิไม่ใช่ท่านไคโดฮะจะมีมังกรอยู่2ตัวได้ไงสีตัวคนละสีกันเลยตรวจสอบซะว่ามันเป็นใครกันแน่แล้วภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ดาดฟ้าของโดมหัวกะโหลกมิยามาโตะนั้นได้ยินเสียงเอะอะจากข้างล่างข้างล่างเอะอะกันน่าดูซึ่งไคโดนั้นก็ได้พูดขึ้นฝีมือของยายลินหรอแบบนี้คงต้องสร้างปราสาทใหม่ทั้งหลังแล้วล่ะมั้งแล้วยามาโตะนั้นก็ได้จ้องมองไปที่ไคโดใครจะยอมให้จบแค่นี้กันล่ะแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองที่หลังไกลๆของยามาโตะมังกรโมโมะก็ได้บินขึ้นมายังดาดฟ้าซึ่งเมื่อไคโดเห็นอย่างนั้นเขาก็อึ้งๆไป
หึในตอนนี้นะครับยามาโตะยังไม่เห็นมังกรโมโมสุเกะที่บินขึ้นมาแล้วยามาโตะก็ได้ตั้งท่าเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเข้าใส่ไคโดบาทาเทวะแล้วโมโมะนั้นก็ได้พูดขึ้นแย่ละสิโผล่มากลางอากาศเลยนี่นาส่วนท่านลูฟี่เมื่อมองเห็นไคโดจากไกลๆเขานั้นก็เลยพูดขึ้นไคโดอยู่นั่นไงพุ่งตรงไปที่นั่นเลยเมื่อได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นโมโมะก็ลืมตาขึ้นมาในทันทีไคโดแล้วโมโมะก็บินตรงเข้าไปหาไคโดในทันทีส่วนท่านลูฟี่ก็ได้ใช้เกียร์4สเนกแมนมัดยางยืดในขณะที่บินไปโมโมะนั้นก็ได้พูดขึ้นขอที่ลงหน่อยแล้วทันใดนั้นเองยามาโตะกับลูฟี่ก็ได้โจมตีเข้าใส่ไคโดพร้อมกันอาคุจาคุมัดยางยืด7ควอลลินด้วยการโจมตีของพวกเขาทั้งสองคนที่คุมฮาคิราชันเข้าไปด้วยมันได้ทำให้ไคโดนั้นลอยปลิ้วกระเด็นออกไปและในจังหวะเดียวกันนั่นเองลูฟี่กับยามาโตะพวกเขาก็ได้เจอกันลูฟี่โอ้ยามาโอเธอช่วยสกัดไคโดไว้ให้โรเนี่ยขอบใจนะช่วยได้เยอะเลยล่ะซึ่งยามาโตะก็ได้พูดกับลูฟี่โล่งอกไปทีแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองไคโดเขาก็ได้กลายร่างเป็นมังกรแล้วมาเผชิญหน้ากับมังกรโมโมไคโดนั้นได้พูดขึ้นแกรอดมาได้ยังไงฟะเจ้าหมวกฟางแล้วไอ้มังกรนี่มันเป็นใครกันแน่บอกชื่อมาซะซึ่งยามาโตะนั้นก็ได้มองดูมังกรตัวนี้มังกรสีชมพูหืออย่าบอกนะว่าลูฟี่ก็ได้ตอบไคโดกลับไปทำยังไงฉันก็ไม่ตายหรอกนาเพราะฉันคือชายผู้ที่จะมาเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดตัวนั้นโมโมก็พยายามที่จะพูดข้าน้อยนามของข้าน้อยคือโคสึกิโมโมสุเกะบุรุษผู้จะขึ้นเป็นโชกุนแห่งวานกคนนี้พอได้ยินมังกรโมโมพูดอย่างนั้นยามาโตะก็นึกถึงภาพโมโมสุเกะที่ตัวเล็กๆโมโมสุเกะคุ้งส่วนท่านไคโดเมื่อได้ยินโมโมพูดอย่างนั้นเขาก็เลยหัวเราะดังลั่นออกมาว้าโล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 น่าตกใจจริงๆไอเด็กนั่นเองหรือโลกนี้ไม่จำเป็นต้องมีมังกรถึง2ตัวหรอกครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะตอนที่1025นะครับผมตอนนี้นะครับก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับผมก็มาแล้วนะครับผมสำหรับการเผชิญหน้าระหว่างมังกร2ตัวนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมังกรโมโมสุเกะนี่ก็ยังคงตกใจกับการมาเผชิญหน้ากับไคโดอยู่ก็มารอดูกันนะครับว่าโมโมนี่จะมีใจสู้กับไคโดหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมส่วนในอาทิตย์หน้านะครับวันพีชงดนะครับผมจะมาอีกทีนะครับก็คือวันที่26กันยายนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ